สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีนะครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนจะแนะนำวิธีการทำปก YouTube หรือ Thumbnail นะครับด้วยฟรีโปรแกรมจาก Photoshop นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับหัดเริ่มทำ YouTube นะครับแล้วต้องการหาโปรแกรมตกแต่งหน้าปก Thumbnail นะครับด้วยฟรีโปรแกรมต้อง Photoshop ครับบอกเลยว่าง่ายดูคลิปนี้รับรองทำเป็นแน่นอนครับเริ่มต้นครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับโดยการกดลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับชื่อว่า Photoshop นะครับก็จะเจอหน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วจะเห็นว่าเขาเป็นฟรีโปรแกรมนะครับเน้นก็คือการบริจาคคุณสามารถบริจาคเขาได้นะกดดาวน์โหลดตรงนี้ฮะตัวนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Windows ได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะ Windows 98 Windows Me นะครับจน Windows 10นะครับและถ้าเป็น Mac เนี่ยเป็น Photoshop X นะครับคุณสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับกดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาก็จะบอกเวอร์ชั่นล่าสุดคือ V3.7 ก็กดเข้าไปก็จะมีหัวข้อให้คุณกด Accept ครับก็คือกดยอมรับนะครับแล้วจากนั้นก็คือติดตั้งได้เลยครับพอติดตั้งแล้วนะครับก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาครับนี่เลยเรามาดูวิธีการใช้งานครับวิธีการใช้งานนั้นง่ายครับขอเริ่มต้นจากการทำปกเลยนะฮะก็คือกดเข้าไปที่แก้ไขภาพครับโดยการแก้ไขภาพหมายความว่าเรามีรูปภาพอยู่แล้วก็เราสามารถเลือกที่เป็นอาจจะเป็นแบ็คกราวด์เลือกจะเป็นรูปภาพก็แล้วแต่เรานะครับกดอันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะไปจับวางได้ครับจับวางได้แค่ภาพแรกตัวอย่างนี้ถ้าเกิดผมเป็นแบ็คกราวด์นะครับทำความเข้าใจก่อนจะไปเริ่มทำปก YouTube นะครับ YouTube มีเขาเรียกมาตรฐานการทำปกอยู่2แบบ2ขนาดนะครับขนาดแรกคือ 1280x720p นะครับต่อมาอีกขนาดนึงก็คือ 1920x1080p นะครับก็ตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นแนะนำให้ทำเริ่มต้นง่ายๆคืออาจจะเป็นเริ่มต้นที่ 1280x720 นะครับโดยการทำแบ็คกราวด์ใช่ไหมฮะกดขนาดนี้มันก็บอกเลยว่าภาพนี้มีขนาดความกว้างเท่าไหร่ฮะ 1920x1280 ใช่มั้ยครับเราต้องการย่อให้เล็กนะครับแล้วก็กดเข้าไปย่อครับตรงนี้มีสิ่งสำคัญตรงนี้ฮะให้กดเอาอัตราส่วนออกก่อนนะครับถ้าไม่กดมันจะทำอัตราส่วนออโต้ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณจะปรับไม่ตรงให้กดเอาตรงนี้ออกแล้วก็เลือกนะครับ1280x720นะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณไม่มีภาพแบ็คกราวด์คุณสามารถกดไปที่เมนูนะครับแล้วกดเลือกภาพใหม่นะครับหลักการคล้ายกันครับกดเลือกภาพใหม่เนี่ยมันจะให้คุณเลือกขนาดความกว้างแล้วก็เลือกสีแบ็คกราวด์หลักการคล้ายกับตัวนี้ต่อมานะครับหัวข้อสำคัญก็คือเมื่อเราได้แบ็คกราวด์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรามาเพิ่มรูปภาพลงไปในนี้ครับวิธีการเพิ่มก็คือแค่กดเพิ่มรูปภาพนะครับอย่าจับลากนะครับและคุณก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์ที่คุณมีภาพที่ต้องการเก็บไว้อันนี้นะครับผมแคปหน้าจอไว้ผมก็ใส่ภาพนี้ไปเลยแล้วก็ผมก็เลือกที่จะปรับขนาดมันใหญ่ไปไหมเอาเมาส์ลากออกไปครับปรับขนาดถ้าคุณเคยใช้งานอย่างเช่น PowerPoint เริ่มต้นนะครับถ้าคุณเป็น PowerPoint เนี่ยก็ง่ายเลยนะครับเป็น Photoshop ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็หลักการนี้คล้ายกันนะครับลากไปนะครับจับขนาดปรับให้มันเหมาะสมที่คุณต้องการใส่รูปภาพตามที่คุณต้องการให้เรียบร้อยก่อนเมื่อคุณเพิ่มรูปภาพเข้าไปอีกนะครับคุณสามารถใช้เมาส์ปรับใช่ไหมครับอันด้านหลังใช่ไหมให้คุณกดไปที่ตรงนี้ลูกศรนี่ครับแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันจะเลื่อนไปที่จับอันบนสุดนะครับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปรับขนาดอีกอันนึงก็คือการวางซ้อนถ้าคุณต้องการให้ไปอยู่ข้างหลังตรงนี้กดไปอยู่ด้านหลังถ้าคุณต้องการให้อยู่ข้างบนให้กดอยู่ข้างบนอันนี้สามารถเลือกได้นะครับข้อความนี่คือสิ่งสำคัญครับกดข้อความกดตัวอักษรนะครับคุณกดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเลือกพิมพ์ได้อย่าง Photoshop คุณสามารถเปลี่ยนสีอาจจะเป็นสีแดงขอบสามารถเปลี่ยนสีขอบได้จะเป็นขอบสีอะไรสีดำไหมสีขาวสีฟ้าแล้วแต่คุณเลยอันนี้ก็อยู่ที่คุณชอบแล้วขนาดของขอบปรับได้ครับลดได้เงาอันนี้ก็คือคุณต้องการให้เป็นเงาสีโทนสีเป็นเงาประมาณไหนปรับได้นะครับแต่ข้อจำกัดก็คือในส่วนของสีตัวอักษรเนี่ยมันใช้สีเดียวนะก็คือไม่สามารถแยกสีได้ว่าโฟโต้สีหนึ่งสแครปสีหนึ่งไม่ได้นะครับแล้วก็ฟอนต์คุณสามารถปรับตามความต้องการคุณมีฟอนต์แบบไหนคุณก็ปรับให้ตามความต้องการของคุณขนาดจับเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยฮะก็คือคุณสามารถได้ความทึบอันนี้ก็คุณสามารถเลือกเล่นได้นะครับคร่าวๆเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นอย่างนึงก็คือกรอบครับตัวนี้มันจะมีให้เลือกกรอบด้วยชอบกรอบแบบไหนคุณสามารถใส่กรอบที่เขามีให้เป็นออโต้ได้เพิ่มในส่วนของบาร์คร่าวๆสมมติว่าต้องการลากเป็นบาร์สีเงี้ยฮะทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาทำนี้แล้วก็กดไปที่อะไรครับลูกศรก่อนอันนี้แล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าเห็นไหมฮะขยายตัวอักษรถ้าจะขยายอันหลังก็กดลูกศรอีกทีนึงแล้วก็เลื่อนเมื่อเราตกแต่งพอใจแล้วกดรวมภาพวัตถุครับกดตรงนี้ก็จะคือมันจะรวมเป็นภาพนึงแล้วนะครับเรียบร้อยถ้าเรามั่นใจแล้วแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่โอเคก็กดยกเลิกได้ครับยกเลิกทั้งหมดก็คือจะหายหมดเลยจากนั้นก็กดบันทึกครับบันทึกนี่มีหลายแบบนะครับว่าจะบันทึกไปที่ไหนเป็นที่บันทึกธรรมดาก็คือเข้าไปที่โฟลเดอร์ Photoshop บันทึกไปเลือกที่โฟลเดอร์อย่างเช่น OneDrive รูปภาพนะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้หรือบันทึกแฟ้มเป็นขนาดภาพเป็น JPEG นะครับคุณสมบัติภาพ 100% มั้ยไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข DPI อันนี้ผมไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับมันนะครับปล่อยมันไปกดแล้วก็ไปเลือกที่หัวข้อที่เราต้องการใส่ชื่อเนี่ยครับก็จะได้เป็นไฟล์ที่เราต้องการแล้วเพียงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟท์ทีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ทีครับ